ชาร่วมประชุมผู้นำระดับโลกที่เกาหลีใต้แลกเปลี่ยนสถานการณ์การเมืองไทยการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 16:32 น.ทิธาร่วมประชุมผู้นำระดับโลกที่เกาหลีใต้แลกเปลี่ยนสถานการณ์โลกสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีรัฐประหาร2557เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเชียนลีดเดอร์ชิพคอนเฟอเรนซ์ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับผู้นำและอดีตผู้นำระดับโลกในสาขาต่างๆโดยปีนี้เป็นการหารือในหัวข้อนวัตกรรมของการเป็นผู้นำในสถานการณ์โลกปัจจุบันและอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยนายพิธาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของโลกรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเนื่องด้วยวันนี้วันที่22พฤษภาคมตรงกับวันครบรอบ10ปีรัฐประหารปี2557ผู้ร่วมประชุมจากประเทศต่างๆได้สอบถามถึงระบบยุติธรรมต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะกับเยาวชนที่มีการประท้วงงดอาหารรวมถึงสิทธิในการได้รับประกันตัวและในช่วงบ่ายนายพิธาได้หารือกลุ่มย่อยกับนักการเมืองรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้และผู้นำรุ่นใหม่ของทวีปเอเชียในสาขาต่างๆสำหรับผู้นำและอดีตผู้นำที่เข้าร่วมสัมมนาในปีนี้เช่นยุนซุกโยเอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้จาซินดาอาร์เนอร์อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซานนามารินอดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ไมค์ปอมเปอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาเควินแมคคาร์ตี้อดีตประธานรัฐสภาสหรัฐอเมริการามเอมานูเอลอดีตหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามารอนเคลนอดีตหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนแครีจามาลุดดินอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขของมาเลเซียตะกร้อไทยพลาดเสียแชมป์โลกทั้งทีมเดียวและคู่ภายใต้การแข่งขันกติกาใหม่กีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 22:55 น.ตะกร้อไทยภายใต้การบริหารของสมาคมชุดใหม่เสียหน้าพอสมควรเมื่อพลาดท่าเสียแชมป์โลกทีมเดียวรวมถึงประเภทคู่ให้กับมาเลเซียเจ้าภาพจัดการแข่งขันทัพนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยพลาดแชมป์โลกทั้งประเภททีมเดียวและคู่หลังปราชัยต่อเจ้าภาพมาเลเซียในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการอิสตาฟเวิลด์คัพ2024ครั้งที่4ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่22พฤษภาคมการแข่งขันรายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์นานาชาติรายการแรกที่ใช้กติกาใหม่โดยการชิงชัยวันที่5ไฮไลท์อยู่ที่การชิงชัยประเภททีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันขอคู่อริตลอดการระหว่างทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เก่า3สมัยพบเจ้าภาพมาเลเซียที่มีกองเชียร์แห่เข้าเชียร์ล้นสนามผู้เล่นทีมไทยประกอบด้วยยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์เสิร์ฟโยชิปรเมศสิริสวัสดิ์ชงและวรายุทธจันทรเสนาธรรมขณะที่ทีมมาเลเซียนำโดยซาฮีรอโซดีเสิร์ฟและอัสลานอาเลียสฟาดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตะกร้อไทยเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของสิทธิพงษ์ที่กินแต้มไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาก่อนเป็นฝ่ายพ่ายมาเลเซีย 0-2 เซต 8-15 และ 12-15 ทวดป้องกันแชมป์สมัยที่4และเสียแชมป์ให้กับทีมมาเลเซียที่ครองแชมป์เป็นครั้งแรก
ด้านประเภทตะกร้อคู่ชายทีมไทยที่มีเสกสรรทับทองกับกิตติภูมิสารีบุตรแพ้มาเลเซีย0-2เซตเช่นกัน16-17และ13-15ส่งผลให้ทีมมาเลเซียคว้าแชมป์ไปครองอีกประเภทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือกมท.เยอรมนีชูเยอรมนีโมเดลยกระดับแก้ปัญหายาเสพติดในไทยการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 10:35 น.ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนกรุงเบอร์ลินหารือทวิภาคีไทยเยอรมนีชูต้นแบบเยอรมนีโมเดลยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติดในไทยวันที่22พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมเวลา 14:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายนิยมเติมศรีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนายเพิ่มพงษ์ชาวลิตสมาชิกวุฒิสภาพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์นายมานะสิริพิทยาวัฒน์รองเลขาธิการปปส.นางวิภาวรรณเบนนิเมนะอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและคณะได้เข้าร่วมประชุมและหารือข้อราชการกับนายบวกฮาร์ทลีเนิร์ดกรรมาธิการของรัฐบาลกลางเยอรมนีด้านนโยบายยาเสพติดและการติดยาเสพติดและคณะนะกระทรวงสาธารณสุขกรุงเบอร์ลินในการหารือดังกล่าวกรรมาธิการของรัฐบาลกลางเยอรมนีด้านนโยบายยาเสพติดและการติดยาเสพติดได้ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดเนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับประเทศเยอรมนีนั้นประชากรประมาณ4ล้านคนเป็นผู้ติดสุราเรื้อรังผู้ติดการพนันและผู้ติดยาเสพติดดังนั้นรัฐบาลเยอรมนีจึงให้ความสำคัญกับการบำบัดผู้ติดสิ่งเสพติดเหล่านี้มากกว่าการลงโทษเนื่องจากมองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดย4เสาหลักสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดได้แก่ 1. การป้องกัน 2. การบำบัด 3. การลดความเสี่ยงโดยมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 4. การลดจำนวนยาเสพติดทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แสดงความขอบคุณกรรมาธิการที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของเยอรมนีรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ของประเทศไทยว่าปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยนำหลักการผู้เสพคือผู้ป่วยมาปรับใช้ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะเป็นการช่วยคืนคนคุณภาพกลับคืนสู่สังคมได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังใช้โทษทางอาญานำจึงทำให้เรือนจำมีผู้ต้องขังกว่า 270,000 คนและอยู่ระหว่างคุมประพฤติอีก 400,000 คนซึ่งส่วนมากเป็นหนุ่มสาวและถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงทั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้สอบถามในหลายประเด็นโดยเฉพาะสถานะของกัญชาในเยอรมนีซึ่งกรรมาธิการให้ข้อมูลว่ากัญชาได้ถูกถอดจากรายชื่อสารเสพติดตามกฎหมายแล้วการปลูกและครอบครองกัญชาจำนวนน้อย25กรัมหรือการปลูกต้นกัญชา3ต้น50กรัมไม่ผิดกฎหมายและการค้าขายกัญชายังคงผิดกฎหมายอยู่เนื่องจากรัฐบาลเยอรมนีให้ความสำคัญกับสุขภาพเห็นว่าการออกกฎหมายที่เป็นการห้ามทั้งหมดไม่สามารถแก้เรื่องเสพติดที่เป็นโรคชนิดหนึ่งได้จึงได้กำหนดมาตรการทางสุขภาพไว้ด้วยสำหรับการแก้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
ทางรัฐบาลเยอรมนีใช้เวลาเตรียมการประมาณ2ปีโดยสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการทำคำวินิจฉัยของศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้สอบถามถึงปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดซึ่งในประเทศเยอรมนีประสบปัญหานี้เช่นกันสิ่งสำคัญคือการป้องกันโดยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดเนื่องจากสารเสพติดแต่ละประเภทจะมีผลกระทบต่อร่างกายที่ต่างกันการรักษาจึงมีหลายวิธีแตกต่างกันทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดที่ต้องคำนึงถึงคือจะช่วยเยาวชนได้อย่างไรในช่วงท้ายพันตำรวจเอกทวีได้แสดงความขอบคุณกรรมาธิการโดยขอนำเยอรมนีโมเดลไปศึกษาเพื่อพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของประเทศไทยพร้อมทั้งได้เรียนเชิญให้กรรมาธิการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด Harm Reduction ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปีนี้